อ้าวแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดสอบทดลองนะครับทดลองทดสอบมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอนะครับทดสอบนะครับสิ่งแปลกๆนะฮะไม่ดิต้องพูดว่าทดลองนะครับเพราะว่าเราก็แบบแม่งเป็นเอ็กซ์เพริเมนต์ไงแม่งทดลองนั่นแหละนะครับสิ่งแปลกๆในเกมนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าในเกมนี้มันมีอยู่ด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็แบบไม่คิดว่ามันจะทำได้อะแบบคือแม่งเป็นสิ่งที่แบบคาดคิดไม่ได้นะครับว่าแม่งจะแบบมีอยู่ในเกมนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับมันมีเยอะแน่นอนนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะอย่าเพิ่งโอเคฮะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคมันจะมีอะไรกันบ้างลิ้นพันมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับผมก็สำหรับการทดลองแรกของเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันจะออกไปแนวสิ่งแปลกๆนะครับสิ่งแปลกๆไอเห็นน่ะผมว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะครับแต่มันแปลกไงนึกออกไหมคือมันแปลกในระดับเดียวกับชาวบ้านอะที่แม่งอมตะเวลานอนอะที่แบบลาวาก็ทำอะไรไม่ได้น้ำก็ทำอะไรไม่ได้หายใจใต้น้ำก็ทำได้ทั้งเหล็กตกใส่หน้าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันระดับเดียวกันเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบแหกกฎธรรมชาติมากนะครับแต่อันนี้มันไม่มีอะไรมากมายครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาก็ยังจัดอยู่ในเลเวล1นะครับมันก็คือบล็อกทรายที่มันลอยบนอากาศได้อะทุกคนฮะคือปกติแล้วเกมเนี้ยถ้าเป็นบล็อกปกติคือแม่งก็แปลกแล้วไงเพราะว่าคือมันสรุปแล้วเกมนี้มันมีแรงโน้มถ่วงไหมอะไรเงี้ยแต่แบบเนี่ยแม่งลอยฟ้าคือแม่งเป็นไปไม่ได้อะแม่งแหกกฎธรรมชาติอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับซึ่งมันก็ปกติในเกมนี้ไงถ้ามันลอยอ่ะแต่ทรายปกติมันจะไม่ลอยไงใช่ไหมล่ะเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วบล็อกปกติมันไม่ปกติฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกอื่นมันไม่ปกติแต่ว่าบล็อกทรายปกติอยู่บล็อกเดียวเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงไงมันตกลงมาได้แต่บล็อกอื่นแม่งตกไม่ได้งงเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยแม่งแปลกมากเหมือนบล็อกทรายเนี่ยไปอยู่กับเหมือนแบบไปจอยฝั่งเขาอ่ะแบบเข้าร่วมอ่ะเข้าใจไหมคือแม่งลอยได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะปกติบล็อกทรายจะลอยไม่ได้นะครับแต่อันนี้คือแม่งลอยได้ดูว่าลอยยังไงนี่ฮะเราก็เสกโคมไฟมาโคมไฟแล้วก็แดดแลนเทิร์นธรรมดาหรือโซแลนเทิร์นก็ได้นะฮะนี่ฮะอ่ะนี่อ่ะดูทุกคนลอยได้ไงอ่ะฮะเดี๋ยวนะบล็อกทรายแล้วประเด็นไอ้โคมไฟนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วทำไมมันลอยได้อ่ะงงไหมนี่ไงครับเข้าร่วมแล้วนะฮะแล้วแถมยังแบกรับทรายได้แบบขนาดเยอะในจำนวนที่เยอะได้อีกนะครับแปลกไหมโอ้เป็นอะไรที่โคตรแปลกนะครับโอ้ my god นะสรุปแล้วก็บล็อกทรายก็เข้าร่วมแล้วนะฮะเข้าร่วมดูเนี่ยลอยอันนี้ก็ลอยครับโคมไฟแม่งก็ลอยไปด้วยนะคือแปลกมากทุกคนนะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรหวือหวาแต่ก็เป็นสิ่งที่แปลกอยู่แปลกตามากว่าแม่งลอยได้ไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันที่2กันเลยนะฮะมาครับผมคุณผู้ชมมาสำหรับอันที่2ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับประตูมิตินะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่ประตูเดเทอร์นะเอ้ยใช่ประตูเนเธอร์แต่ว่าใช่ดีเอ็นแหมจำสลับกันเฉยนะครับเป็นประตูเนเธอร์นะครับแต่บอกเลยว่ามันเป็นประตูเนเธอร์หน้าคีเปอร์นะครับก็คือแม่งมีการโมดิฟายเล็กหน่อยแหละทุกคนนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่จะออกไปแนวทางแบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่แปลกแต่จะเน้นไปทางแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นว่ามีงี้ได้หรอวะอะไรงี้นะครับ
ซึ่งมันก็สวยแล้วก็แบบดูว้าวในระดับหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวผมขอปักไฟก่อนรู้สึกจะมืดนะครับตอนนี้รู้สึกเริ่มมืดแล้วนะใช่ป่ะมืดแล้วมั้งเนี่ยโอเคมืดแล้วนะครับโอเคครับขั้นแรกเลยสร้างประตูเนเธอร์ก่อนทุกคนขนาดปกตินะไม่ต้องใหญ่เกินไปไม่เอาขนาดปกตินี่มันก็1 2 3 4โอเคขนาดปกติอ่ะผมจะขุดเข้าไปลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะเอาสักประมาณนี้กันนะ1 2 3 4วันนี้โอเคฮะปึ๊บโอเคแล้วก็อุดไปก่อนอุดให้หมดก่อนนะครับโอเคปึ๊บ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 โอเคนี่ฮะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันต้องขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะคือทางเข้ามันจะเป็นตรงกลางพอดีครับออกก่อนแป๊บนึงโอเคมีฮะต่อมาเลยโอเคฮะคุณผู้ชมก็มันจะมีรูตรงกลางแล้วใช่ไหมโอเคครับเราเอาสโตนสเตย์มานะครับสโตนสเตย์โอเคแล้วก็วางไปเลยจึ๊บจึ๊บนะฮะโอเคจะเป็นวันนี้จึ๊บจึ๊บเอ้ยไม่ใช่ผิดจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคจะสังเกตว่ามันเริ่มเหมือนหน้าคีเปอร์แล้วใช่ไหมนี่นะครับโอเคนี่คือเป็นหน้าคีเปอร์นะแล้วถามว่าเข้ายังไงอ่ะเราจะทำให้มันแบบเพอร์เฟกต์ขึ้นกว่านี้นะครับโดยการที่ใช้เลสโตนนั่นเองนะฮะเอาสติ๊กกี้มาเลยตั้นโอเควางไปครับปึ๊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 บชึ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 บช่วงนี้แล้วกันนี่นะฮะคุณผู้ชมมาประมาณนี้ฮะและนี่ก็คือประตูเนเธอร์หน้าคีปเปอร์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งมันสวยงามมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมผมก็จัดให้มันอยู่ในเลเวล50แล้วกันเพราะว่ามันดูสวยงามมากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับคุณผู้ชมฮะอันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับประตูเนเธอร์อีกแล้วนะฮะแต่มันจะไม่เหมือนอันที่2ครับคุณผู้ชมมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะประตูเนเธอร์อันนี้เนี่ยก็จะออกไปแนวสิ่งที่ไม่เคยทำมากกว่านะครับไม่เคยทำโอเคนะครับก็มันจะเป็นประตูเนเธอร์ที่ฟิวชั่นกันทุกคนแต่ไม่ได้ฟิวชั่นกับดีเอ็นนะไอ้นั้นอะได้แน่นอน 100% แต่เนี้ยผมไม่มั่นใจว่าได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องลองดูไงนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเอาประตูเนเธอร์2บานอะมาฟิวชั่นเถอะฮัลโหลฟิวชั่นกันนะครับเริ่มรวนแล้วผมเนี่ยฟิวชั่นแบบนั่นแหละมาเสียบกันว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่นะครับมาลุยเลยโอเคครับแน่นอนว่าประตูเนเธอร์เนี่ยมันจะขนาดใหญ่เท่าไหนก็ได้ใช่ไหมคือมันก็ต้องยาวกว่านี้หน่อยอ่ะเราต้องมานั่งวัดก่อนครับจำหนึ่งนะโอเค1 2 3 4 5 5 6แล้วกัน7 8 9 10ประมาณนี้น่าพอประมาณนี้ปึ๊บโอเคอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติใช่ไหมเราต้องมาวัดก่อนแป๊บนึงนะ1 6 7 8 8เหรอจะทำไงให้มันขั้นระหว่างกลางดีโอเคเพิ่มนิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมจะเอาประตูนี้ทั้งสองอันแบบมาเสียบระหว่างตรงกลางแป๊บนึงจะจามโอเคครับจามเสร็จแล้วโอเคนับใหม่1 2 3 4 5อ่ะเดี๋ยวอะไรนับไงดีวะเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับ1 3ประมาณนี้แล้วกันผมก็มั่วแล้วผมไม่นั่งวัดดีกว่าเสียเวลาครับแต่ความสูงก็เท่ากันทุกคนก็คือจะทำให้มันแบบใช้งานร่วมกันได้ลองดูไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะสรุปคือไม่ได้เว้ย
มันจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ต้องที่มันใช้ได้อ่ะอารมณ์แบบว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับเราชอบฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช้ได้แต่ฝั่งนี้ก็ใช้ไม่ได้นะสรุปแล้วคือไม่ได้นะครับผมว่ามันมีวิธีแหละถ้าที่จะทำไม่ได้นะครับแต่อันนี้คือเราลองจุดหรือลองจุดแบบสดๆไงสรุปมันไม่ได้เนาะแต่ถ้าจะทำให้มันได้ก็มีวิธีแหละแต่ไม่ใช่การจุดนี้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นทุบบล็อกแล้วเอาบล็อกอื่นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประตูมิติฟิวชั่นที่เป็นบีเอ็นนวลอ่ะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็สรุปอันนี้แม่งไม่ได้ทุกคนโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ